เรื่องที่สองมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมครับพี่วีครับในสมัยเรียนนะครับพี่วีเคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าชอบกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าผมชอบกิจกรรมถ้าจะชอบนะเป็นกิจกรรมนอกเวลาเรียนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรวิชาเลือกอืมันมจะเป็นวิชาเลือกที่คล้ายๆเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะชมรมเหรอชมรมประมาณนั้นครับพี่วีชมรมดนตรีชมรมกิจกรรมกีฬาบางอย่างที่เราไม่เคยได้เรียนง่ายๆในคาบวิชาเรียนส่วนกระบี่กรจะะบชองออบะไรอย่างนี้ตีกอล์ฟอะไรแบบเนี้ยจะชอบมากมีตีกอล์ฟด้วยเหรอใช่ใช่โรงเรไีฮยนผโมซมีตีกอล์ฟแล้วเราก็จโะอ้มีไม้แบบไม้ออกรอบของเราเองอะไรอย่างเงี้ยอกื็สนุกไปอีกแบมบครับครับครับพี่วีรู้ไหมครับว่าในประเทศญี่ปุ่นนะฮะเขาครัจบะมีจะเรียกว่าเป็นประเพณีก็ไม่เชิงเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของในกลุ่มวัยรุ่นเลยเขาเรียกว่าประเพณีทดสอบความกล้าครับพี่วียังไงฮะในญี่ปุ่นนะครับมันจะมีอยู่ในช่วงหนึ่งของปีอะครับมันจะมีแค่ปีละครั้งก็คือในปีนั้นนะมันจะมีกิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่ากิจกรรมทดสอบความกล้าโดยการที่เราเด็กๆหรือว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยมักจะท้าทายกันในการไปทำสิ่งที่เสี่ยงตายหรือไปทำอะไรที่คิดว่าที่จะทำแล้วคนอื่นจะดูว่าเราอะกล้าอย่างที่เช่นไปแว้นรถไปแว้นรถด้วยความเร็วอะไรอย่างนี้ครัไปบล่าท้าผีไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเสี่ยงตายโดดบันจี้จัมป์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อะไรที่มันหวาดเสียวหวาดเสียวเนี่ยถ้าใครได้ลองแล้วผ่านความกลัวนั้นมาได้จะถือว่าเฮ้ยเราเยี่ยมนะเราเจ๋งนะออซัมนะอะไรเงี้ยครับทีนี้เรื่องมันมาเกิดขึ้นกับกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้มีอยู่4 คนแล้วในช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงของการเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาพอดีก็คือกิจกรรมทดสอบความกล้ากันแล้วด้วยความที่ในประเทศญี่ปุ่นนะการไปล่าท้าผีหรือว่าการไปแว้นมอเตอร์ไซค์อ่ะฮะมันค่อนข้างจะมีคนทํากันเยอะแล้วมันเกลือไอเด็ก4 คนนี้ก็เลยเลือกที่จะทําอะไรที่มันใหม่ๆที่คนอื่นเขาไม่กล้าทําก็เลยมาออกไอเดียกันว่าเราจะทําอะไรกันดีให้มันต่างจากคนอื่นจนไปได้ไอเดียหนึ่งครับพี่วีเป็นไอเดียเกี่ยวกับการไปปีนเขาการไปปีนเขาซึ่งการไปปีนเขาครับไม่ใช่ปีนแบบแนวตั้งนะครับพี่วีก็คือเหมือนกับเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พอไปถึงยอดก็เช็คอินถ่ายรูปกันก็จะเหมือนกับเดินขึ้นเขาไกลๆอย่างเงี้ยฮะเขาก็เอาดิมันยังไม่ค่อยมีใครทำนี่ว่าก็เลยลองไปหาสถานที่ดูว่าเฮ้ยเราจะไปเดินเขากันที่ไหนทีนี้ไอตอนที่กำลังหาสถานที่อยู่ครับก็มีเพื่อนอีกคนนึงเห็นว่าเฮ้ยไอการไปปีนเขาว่ามันเข้าท่าดิตัวเองก็อยากไปด้วยก็เลยอาสาเกาะกลุ่มไปกับ4 คนนี้ด้วยก็คือในทริปนี้มีกัน5 คนอ่ะพอได้สถานที่มาก็จะเป็นภูเขาลูกหนึ่งที่ค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วด้วยณช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงที่มันเหมือนจะมีหิมะอ่อนๆจะมีหิมะตกอ่อนๆมันก็หนาวบ้างอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราเดินขึ้นไปบนภูเขาเรื่อยๆครับพี่วีกับคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินก็คือยิ่งสูงมันก็จะยิ่งหนาวแต่เขาก็คิดว่าข้างล่างมันหนาวประมาณนี้ข้างบนมันคงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็เลยนัดวันกันเลยพอนัดวันเวลากันได้ก็มาถึงวันนัดก็พากันมาที่ภูเขาลูกนี้ก็นั่งรถกันมาสะพายเป้มาอันหนึ่งคนละอันใส่ชุดกันหนาวมาเรียบร้อยก็พากันเดินขึ้นไปข้างบนเขาเลยครับพี่วีก็พากันเดินขึ้นไปหิมะก็ตกระหว่างทางก็เดินคุยกันไปทีนี้ระหว่างที่กำลังเดินขึ้นไปเนี่ยพอเดินไปถึงช่วงกลางๆภูเขาปรากฏว่าข้างบนเนี่ยหิมะมันมาแบบพายุเลยมาแบบฟู่หนักมากมองทางมองอะไรไม่เห็นเลยไอ้5 คนนี้ก็พากันเดินย่ำย่ำหิมะไปจากตะตุ่มไล่มาหน้าแข้งทีนี้เริ่ม
เริ่มสูงขึ้นมาถึงหัวเข่าแล้วไอ้พื้นที่เหยียบไอ้หิมะเริ่มกองมาสูงแล้วหัวเข่าก็พากันย่ำ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 ไปจนมีเพื่อนคนหนึ่งพูดมาบอกว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้ววะกูเดินไม่ไหวละกูไม่ไปแล้วได้ไหมกูขอลงได้ปะอีก4คนเฮ้ยมึงจะลงได้ไงมึงขึ้นไปก่อนเนี่ยมาขนาดนี้แล้วมาครึ่งทางแล้วถ้าเดินลงไปก็เหมือนกับเดินขึ้นไปอ่ะแหละระยะทางเท่ากันเลยครับไอ้คนที่เจ็บกูไม่ไหวแล้วกูเดินไม่ไหวแล้วกูเหนื่อยเหลือเกินกูหนาวด้วยงั้นกูขอนั่งพักก่อนได้ไหมเดี๋ยวกูนั่งพักตรงเนี้ยข้างต้นไม้อ่ะเดี๋ยวพวกมึงเดินขึ้นไปกันก่อนเลยเอาไว้เดี๋ยวกูหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวกูตามขึ้นไปครับอีก4คนก็เอาไงดูมองหน้ากันเออไปเถอะเดี๋ยวพอถึงข้างบนอ่ะค่อยพาคนมาช่วยมันก็ได้ค่อยมาแบกมันขึ้นไปก็ได้เราเดินขึ้นไปก่อนปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละอ๋อโอเคอ่ะไปก็ไปอ่ะด้วยเสียงข้างมากมันเยอะกว่าก็พากันเดินขึ้นไปก็ปล่อยเพื่อนนั่งพักใต้ต้นไม้ข้างทางทีนี้ตอนที่กำลังเดินขึ้นไปพี่บีก็เดินมาไกลพอสมควรจนมาถึงยอดจนได้ซึ่งบนยอดอ่ะพี่บีไม่รู้ว่าแปลกหรือเปล่ามันมีบ้านอยู่หลังอยู่บนยอดเขาตั้งโดอยู่บนยอดเขาเลยครับให้นึกถึงบ้านไม้บ้านไม้ไม่มีเสาคือข้างล่างจะติดกับพื้นเลยเป็นบ้านไม้เก่าๆตั้งอยู่ไอ้เพื่อนก็เห็นว่าเฮ้ยมีบ้านเว้ยเจอเช็คพอยต์ละไปหาคนในนั้นมาช่วยดีกว่าเดี๋ยวเผื่อจะมีคนเข้าไปหลบในนั้นจะได้ตามไปช่วยไอ้คนที่อยู่กลางทางทีนี้ก็เดินเข้าไปพากันเดินเข้าไปก็เปิดประตูปุ๊บปรากฏว่าพอเปิดประตูเข้าไปอ่ะในบ้านไม่มีใครอยู่ครับแต่อุปกรณ์ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นเตาผิงไฟหรือว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนี่ยังพอมีบ้างแต่ว่ามันก็จะเก่าหมดแต่บ้านไม่มีคนอยู่ไอ้เพื่อนก็มาคุยกันเฮ้ยแล้วมันไม่มีคนอยู่เอาไงดีวะก็มีคนเสนอขึ้นมาบอกงั้นมึงก็เอาของวางไว้นี่ก่อนเนี่ยเอาของทิ้งไว้ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวลงไปหาไอ้คนที่นั่งพักด้วยกันจะได้แบกมันขึ้นมาได้ถ้าลงไปเจอก็เดี๋ยวพากันหิ้วปีกขึ้นมาเลยจะได้ไม่ต้องหนักกระเป๋าครับก็เลยเอาสัมภาระอะไรวางก็ลงมาหาเพื่อนถือของไฟชงไฟฉายอะไรเงี้ยเดินลงมาหาเพื่อนพอเดินลงมาพี่วีพอเดินมาถึงไอ้จุดที่เพื่อนนั่งพักอ่ะปรากฏเพื่อนหายไอ้คนที่นั่งพักกลางทางใต้ต้นไม้หายไปแล้วเขาก็เอ้ามันหายไปไหนวะหรือว่ามันเดินลงไปแล้วหรือเปล่าครับไอ้เพื่อนก็บอกให้มันจะเดินลงไปได้ไงมันก็บอกอยู่ว่ามันไม่ไหวเอาแล้วเอาไงอ่ะเฮ้ยมึงเอาที่ปีนเขามาไม่ใช่เหรอหมายถึงที่ขุดนะครับเวลานักปีนเขาเขาจะมีไอ้เหล็กแหลมๆมาไว้เจาะดินไม่ให้หล่นพี่วีน่าจะนึกเป็นเหมือนตะขอบเฮ้ยมึงเอาที่ปีนเขามาไม่ใช่เหรอเฮ้ยลองขุดดูดิว่ามันโดนหิมะกบไปแล้วหรือเปล่าด้วยหิมะมันตกแรงอะมึงขุดเลยมึงขุดเลยต้องบอกว่าเวลาเดินท่ามกลางหิมะเนี่ยเอามือคุณนัทเวลาไปเดินท่ามกลางหิมะสิ่งที่อันตรายที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคือภาวะของการจมอยู่ใต้หิมะนี่แหละโอ้ต้องไอ้เพื่อนก็เฮ้ยมึงช่วยกันขุดดิเอ้ามึงเอามือขุดไอ้นี่เอาที่ขุดเลยไอ้เพื่อนก็เอามือตะกุยใหญ่เลยพี่ตะกุยครับไอ้เพื่อนก็เอาที่ขุดเขาอะที่ปีนเขาก็เจาะลงไปข้างต้นไม้ก็เจาะลงไปลึกได้ในระดับพี่วีเชื่อไหมว่าไอ้บริเวณที่เพื่อนนั่งอยู่ข้างต้นไม้อะครับมันไม่มีเพื่อนขุดไปมีแต่ความว่างเปล่าเอาทีนี้งงเลยเอาแล้วเพื่อนไปไหนวะเฮ้ยลองไปขุดตรงนู้นได้ตรงกลางอ่ะเผื่อมันจะคานไปตรงกลางไอ้นี่ก็ตั้งหน้าตั้งตาเจาะใหญ่เลยเจาะขุดจนระหว่างที่กำลังขุดอยู่พี่บีมันเหมือนกับไอ้คนที่ถือจอบอ่ะมันสับไปโดนอะไรบางอย่างโอ้ยแข็งมันสับไม่เข้าครับ
ันนี้ก็ตกใจบอกเฮ้ยมันติดอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่ก็เอามือแหวก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 ดูเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่แหวกหิมะมาดูแล้วอะเห็นเพื่อนนอนอยู่ใต้หิมะจริงๆครับแล้วไอ้จอบที่เพื่อนขุดก็เข้าไปกลางหลังเลยโอ้ยปักเข้าไปแบบกลางหลังพอดิบพอดีเลยอ่ะครับไอ้สี่คนอับตายแล้วขอโทษนะครับชิบหายแล้วกูฆ่าคนตายวะเนี่ยเอาไงอะทีเนี้ยเพื่อนโดนเจาะหลังไปแล้วอ่ะเลือดไหลนองเลยไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละไม่ต้องไปบอกใครกูว่าขึ้นไปบนกระท่อมก่อนดีกว่าไปบนบ้านก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวตอนเช้าค่อยว่ากันเดี๋ยวตอนนี้ขึ้นไปหลบหนาวก่อนตอนนี้หนาวมากเลยบรรยากาศก็มืดแล้วไอ้สี่คนก็ค่อยๆพากันเดินขึ้นไปข้างบนพี่วีพอเดินขึ้นมาถึงข้างบนด้วยความที่ณตอนนั้นมันก็มืดแล้วใช่ไหมแล้วในบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างเดียวที่พอจะให้สี่คนนี้มองเห็นได้ก็คือแสงจันทร์ที่ส่องมาจากข้างนอกแล้วด้วยความที่มันหนาวมากเนี่ยไอ้สี่คนนี้เขาก็มาคุยกันบอกว่าเฮ้ยถ้าพวกเรานอนอยู่ในบ้านน่ะว่ามีไหลตายแน่เลยว่ะอากาศหนาวขนาดนี้กูว่ามาหาอะไรทำให้มันหายหนาวดีกว่ามาเล่นกิจกรรมกันหรือว่าหาอะไรทำก็แล้วแต่เพื่อที่จะไม่ให้พวกเราหลับถ้าหลับยังไงไหลตายแน่หนาวจัดเลยเอาแล้วเราจะเอาวิธีไหนให้เราอยู่ตลอดทั้งคืนน่ะไอ้สามคนก็คิดกันเอาไงดีว่าไงดีว่าไงดีว่าก็คิดจนปิ๊งไอเดียมาไอเดียหนึ่งพี่วีคือไอเดียนี้มันเป็นการเดินจับมือกันนึกภาพในบ้านในเสาบ้านเนี่ยคือมุมมันจะมีสี่มุมใช่ไหมครับพี่วีครับแล้วการเล่นเนี่ยคือให้แต่ละคนไปยืนตามมุมสี่มุมแล้วตอนที่ยืนเนี่ยคนที่อยู่เสาที่หนึ่งให้เดินไปแตะมือคนที่สองแล้วคนที่สองก็ให้เดินไปแตะมือคนที่สามคนที่สามก็เดินไปแตะมือคนที่สี่แล้วก็ทำวนกันไปอย่างเงี้ยจนกว่าจะเช้าจะได้ไม่หลับจะได้แบบว่าเฮ้ยถ้ามีใครหลับจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันพอคิดได้ปุ๊บก็เริ่มห้องก็มืดๆก็ไปยืนเรียงแถวเลยไอ้คนที่หนึ่งก็เดินไปแตะมือคนที่สองไอ้คนที่สองก็เดินไปแตะมือคนที่สามก็วนกันอยู่แบบนั้นนะครับพี่วีเหมือนว่าเขากำลังหากิจกรรมเพื่อออกกำลังกายให้ร่างกายอบอุ่นประมาณนั้นครับพี่วีทีนี้หลังจากที่เดินจับมือกันก็คืนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีจนกระทั่งเวลาเนี่ยมันผ่านตอนเช้าตอนนั้นคิดอย่างเดียวแล้วโอ้โหกูรอดแล้วกูไม่หนาวตายแล้วกูรอดแล้วแสงอาทิตย์เริ่มส่องมาแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังดีใจกันอยู่มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าบ้านเขารีบเปิดออกมาเลยคิดว่าน่าจะมีคนมาเดินป่าเหมือนกันเดินเขาเหมือนกันเปิดประตูออกมาหลังจากที่เปิดประตูออกมาพี่วีสิ่งที่เห็นคือเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นเหมือนคนที่ดูแลเกี่ยวกับป่าเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วเขาก็เดินมาถามว่าเอ้าเฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็บอกว่าขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยกับเราเองเขาฟังแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยกว่าจะผ่านเมื่อคืนมาได้อะผมทรมานมากเลยนะรู้ไหมว่าถ้าผมไม่ทำกิจกรรมนี้ผมคงหนาวตายไปแล้วอะเจ้าหน้าที่ก็ก็ดีแล้วใช้วิธีไหนในการทำไม่ให้หลับล่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเดินจับมือกันแตะมือกันไปเรื่อยๆนะเดินแตะอะไรเงี้ยพอเจ้าหน้าที่รู้วิธีการในพี่บีเจ้าหน้าที่บอกนั่นไงมึงโดนผีหลอกแล้วเขาก็เอ้าโดนผีหลอกยังไงอ่ะก็ปกติเนี่ยก็เดินแตะมือกันปกติเนี่ยมันไม่เห็นจะมีผีไม่เห็นมีอะไรเลยก็เมื่อคืนก็แตะมือกันปกติอ่ะนี่แหละทุกคนน่ะไม่เคยรู้ว่าไอ้วิธีเนี้ยมันเป็นวิธีที่ทำให้ผีหลอกคนง่ายที่สุดเฮ้ยเขาก็เลยอธิบายให้ฟังครับการที่จะเดินแตะมือกันได้พี่วีให้นึกภาพแบบ
การที่จะเดินแตะมือกันคือคนที่1เนี่ยก็จะเดินไปแตะมือคนที่2ถูกมั้ยครับแล้วคนที่2ก็จะเดินมาแตะมือคนที่3คนที่3ก็จะเดินมาแตะคนที่4แล้วคนที่4ก็จะเดินไปแตะใหม่อีกคนนึงถูกมั้ยพี่วีครับแต่ถ้าเราลองจินตนาการภาพจริงๆถ้ามีคนที่1ไปแตะ2 2แตะ3 3แตะ4นั่นแสดงว่าเสาต้นที่1ณตอนเนี้ยรอนานไม่ใช่มันต้องว่างอยู่ถูกครับแต่คนที่4สามารถเดินไปแตะเสาต้นที่1ได้โดยเอ้ยโดยที่เสาต้นที่1มีคนอีกคนนึงเพราะไอ้คนที่1ไปอยู่ที่เสาที่2ถูกต้องครับพี่วีเอ้าเรื่องประมาณเออว่ะเออว่ะเฮ้ยแล้วมึงแตะมือใครใช่ครับพี่วีเฮ้ยเออว่ะพอคิดตามปุ๊บ1ไป2 2ไป3 3ไป4แล้ว4แตะ1จริงๆถ้าเกมนี้จะเล่นมันจะต้องมีคนฟรีอยู่1คนคือเล่น5คนถึงจะมีประจำทุกเสาถูกต้องครับพี่วีใช่แล้วเสาที่1คือใครแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นเนาะใช่แล้วก็วนแตกกันอยู่อย่างนั้นไม่มีใครสงสัยอะไรเลยเออเฮ้ยพอคิดตามพอคิดตามแล้วตามเรื่องทันอีกทีหนึ่งครับครับหล่อนนะบางครั้งบางทีด้วยเวลาพอเราโฟกัสกับอะไรบางอย่างเหมือนที่ผมโฟกัสไปแบบเมื่อกี้ว่าเออมันก็เป็นการเล่นที่เราเล่นเพื่อไม่ให้ตัวเราอะหนาวจนเกินไปเพื่อที่จะให้ร่างกายอบอุ่นนั่นแหละก็คือเสมือนวิ่งผัดอ่ะครับแต่บังเอิญว่าเกมเนี้ยถ้าเราจะทำให้มันครบลูปจริงๆต้องใช้คนที่อยู่ในทีมถึง5คนแต่ทีนี้มีกัน4คนเฮ้ยหรือว่าจะเป็นไอ้เพื่อนคนนั้นวะหรือเปล่าที่ไปโดนเจาะหลังอยู่ครับพี่วีเอ้ยเรื่องประมาณนี้ครับเรื่องที่2เออสนุกก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story